ายดีน้องนักเรียนทุกคนสำหรับมื้อนี้เนาะในครูทัศน์จะพาน้องนักเรียนทุกคนมาเรียนวิชาคุณสมบัตินำกันซึ่งวิชาคุณสมบัติในอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเรียนฮอดบทที่5เนาะการประหยัดเวลาแม่นบ่แล้วก็ในนั้นเนาะบทที่เรียนบทที่5นั้นก็ได้หมดไปแล้วฉะนั้นมื้อนี้เราจะมาเรียนต่อบทใหม่นำกันซึ่งจะเป็นบทที่6เนาะเราไปเบิ่งหัวข้อนำกันเลยสำหรับบทที่6เนาะหัวข้อจะมีหัวข้อจะว่าว่าความกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะตัวนี้ก่อนอื่นในครูก็ยังแนะนำคำว่ากตัญญูก่อนเนาะคำว่ากตัญญูก็หมายถึงเนาะสิ่งที่ว่าเขาแสดงออกมาก็คือความหักแผงความซัดซื่อแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งเขามีต่อพ่อต่อแม่นั้นเขาเอิ้นเป็นความกตัญญูเนาะตัวนี้จะเป็นหัวข้อแล้วในนี้เรามาเบิ่งรูปภาพนำกันรูปภาพของเฮาเนาะอยู่ในนี้จะเป็นบทที่6นี้มันจะมีบทเรื่องเนาะให้น้องนักเรียนทุกๆคนได้อ่านซึ่งบทเรื่องที่น้องนักเรียนจะได้อ่านนั้นจะเป็นของขวัญจากล้านเนาะแล้วในนี้เรามาเบิ่งรูปภาพก่อนรูปภาพนี้เนาะจะเป็นครอบครัวหนึ่งแม่นบ่มีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกแม่นบ่ซึ่งในครอบครัวนี้เขาเจ้าก็จะแสดงความรักต่อกันแม่นบ่ซึ่งว่ารายละเอียดต่างๆนั้นเนาะให้น้องนักเรียนทุกๆคนไปอ่านอยู่ในบทเรื่องเนาะซึ่งว่าบทเรื่องมันจะบ่ค่อยยาวปานใดเนาะเป็นบทเรื่องที่ว่าพอดีอ่านเลยฉะนั้นเนาะน้องนักเรียนทุกๆคนถ้าว่าอยากเข้าใจเนื้อหนังของบทที่6ยังคักแน่เนาะให้น้องนักเรียนทุกคนหันอ่านประมาณ2 3เทื่อขึ้นไปเนาะสำหรับเนื้อหนังของบทนี้แล้วหลังจากที่ว่าได้อ่านเนื้อหนังทั้งหมดแล้วเนาะในครูก็มีคำถามสำหรับบทที่6เนาะให้น้องนักเรียนทุกๆคนได้ตอบนำกันเข้าไปเบิ่งคำถามเลยสำหรับคำถามของบทที่6นี้เนาะจะมีนำกันทั้งหมด4ข้อมาเบิ่งข้อที่1ข้อที่1นางคำพรขอโทษนางพรคำมอบของขวัญให้พ่อเฒ่าแสดงถึงหยังหมายความว่านางพรคำนี้เรามอบของขวัญให้พ่อเฒ่านี้แสดงถึงหยังเนาะอันนี้น้องนักเรียนทุกๆคนก็ให้ตอบมาข้อที่2พ่อเฒ่ามีความรู้สึกแนวใดที่ได้รับของขวัญจากล้านก็คือเวลาที่ล้านเอาของขวัญให้เนาะพ่อเฒ่ารู้สึกแนวใดแล้ววันนี้ข้อที่3แม่เฒ่ารู้สึกแนวใดก็หลังจากที่ว่าล้านเอาของขวัญให้พ่อเฒ่าพ่อเฒ่ามีความรู้สึกแนวใดแล้วแล้วแม่เฒ่าเด้มีความรู้สึกแนวใดอันนี้ก็ให้ตอบมาเนาะแล้วก็ข้อที่4เป็นหยังเฮาจึงกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าอันนี้เป็นหยังหรือว่าย้อนหยังเนาะย้อนพ่อแม่นี้เป็นผู้ให้กำเนิดบ่เลี้ยงดูเบิ่งแยงเฮาบ่เนาะอันนี้ให้น้องนักเรียนทุกๆคนเนาะเบิ่งอยู่ในเนื้อบทเรียนของบทที่6นั้นแล้วก็ให้ตอบมาเนาะสำหรับข้อที่4สำหรับบทที่6เนาะความกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะมาฮอดนี้ก็จะได้หมดเพียงเท่านี้สำหรับมื้อนี้เนาะในครูสายก็ขออนุญาตจบวิดีโอการสอนวิชาคุณสมบัติไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบใจเด้อ